ล่าสุดนะคะลูกชายของพี่ป้องเหน่งค่ะคุณเฮงๆค่ะก็ได้เดินทางไปรับร่างของคุณพ่อนะคะที่โรงพยาบาลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดช้างใหญ่นะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีพิธีรดน้ำศพจะเริ่มประมาณ16นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีสวดพระอภิธรรมรวมทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะส่วนพิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันที่17กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับบรรยากาศที่วัดช้างใหญ่นะคะก็มีครอบครัวญาติๆได้จัดเตรียมและทำความสะอาดนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณพระอาจารย์ที่คุณโป้งเหน่งเคารพนับถือมารอรับร่างค่ะส่วนทางด้านของคุณเฮงๆลูกชายนะคะก็เปิดเผยว่าคุณพ่อนั้นท่านมีอาการป่วยหนักตั้งแต่ช่วงปลายปี2564ค่ะมีอาการปอดทะลุนะคะแล้วก็ต่อมามีภาวะไตวายเฉียบพลันทำให้ต้องฟอกไตตลอดชีวิตกระทั่งเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อมีอาการไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกมีภาวะเหมือนช็อกค่ะจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทางแพทย์ก็บอกว่าให้รอดูอาการแล้วก็ให้ญาติๆทำใจนะคะเอาไว้ล่วงหน้ากระทั่งเมื่อเวลา 22:16 นาทีของวันที่10กรกฎาคมนะคะท่านก็เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลบางปะอินค่ะสิริอายุรวม56ปีนะคะผมก็ไปคุยก็ให้พวกน้องแล้วก็ผมก็สั่งเสียคุยกับพ่อก็จะย้ำคำเดียวว่าไม่ต้องห่วงแม่นะพ่อไม่ต้องห่วงแม่นะเดี๋ยวพวกพี่ๆน้องๆแล้วก็เฮงเดี๋ยวจะดูแลแม่เองอะไรเงี้ยก็มีท่านอาจารย์เนนก็คอยดูแลอยู่แล้วก็พี่ๆนะตลกก็คงจะช่วยดูแลอยู่นะพ่อนะไม่ต้องห่วงแล้วก็มีอะไรก็คอยช่วยอยู่บนสวรรค์ก็ช่วยเฮงแล้วกันนะให้เฮงเป็นตลกก็บอกว่าพ่อคอยเอาใจช่วยลูกด้วยนะให้ช่วยเฮงๆด้วยนะขอให้เฮงมันมีชื่อเสียงกับพ่อนะจะได้มีเงินมีอะไรมาคอยดูแลแม่อะไรเงี้ยก็คุยกับเขาแล้วก็ประมาณก็หลังเสียก็เรียบร้อยก็จับอยู่รอบๆเตียงกันหมดพี่น้องทั้งหมดนะครับแล้วก็พยาบาลเขาคอยดูตลอดว่าเอาชีพจรเบาเรื่อยๆนะคะเบาเรื่อยๆแล้วพ่อเขาก็ไปครับตอนประมาณ16:00หมอก็จับชีพจรที่คอแล้วก็ตรวจดูทุกอย่างที่แขนที่อะไรดูแล้วก็คนไข้ไปแล้วนะคะ16:00ผมก็บอกแม่ว่าแม่พ่อเขาไปแล้วนะเท่านั้นนะแม่ผมแบบร้องไห้แบบหนักมากครับเขาร้องไห้แล้วเขาก็เขาบอกว่าไม่อยากได้ยินคำนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กอดผมมาไว้แล้วก็เดี๋ยวพ่อเขาไปสบายแล้วเขาไม่ทรมานนะแม่นะแล้วเขาหลับเหมือนคนนอนหลับไปเลยเฉยๆไม่ได้ทุรนทุรายอะไรแล้วก็เขาหมดห่วงแม่แล้วด้วยเพราะว่าบอกเขาไปแล้วว่าพวกน้องๆพวกเฮงจะดูแลแม่เองแล้วก็จะดูกันไปพ่อเขาก็เลยหลับไปเลยไม่ได้มีอะไรเป็นห่วงแล้วก็แม่ต้องสู้นะมีลูกๆอยู่ข้างๆตลอดไม่ต้องห่วงนะแม่นะอะไรเงี้ยก็สงสารเขาว่าเขาก็กอดผมไว้แน่นเลยกลัวเขาเป็นลมกลัวเขาเป็นอะไรไปคนนึงก็กอดเขาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าผมเป็นคนโตที่สุดในบ้านตอนนี้ครับเขาก็เลยเหมือนแบบแล้วพ่อเขาฝากฝังกับผมไว้เยอะ